กราบเรียนท่านอาจารย์เลขาท่านผู้อำนวยการแล้วก็พี่ทุกและทุกท่านนะครับผมประหยัดเวลาคือเราจะคุยเรื่องโมเดลเนาะโมเดลการทำงานของราชภัฏที่ทำนะครับของผมราชภัฏอุบลครับทำงานเบื้องต้นเนี่ยผมมองถึงเรื่องคนทำงานเป็นหลักครั้งแรกออกแบบก็มีคนทำงานอยู่3ส่วนครับ1ก็คือราชภัฏอุบลมีผมแล้วก็ทีมมี2คนนะครับแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ของผมเนี่ยมีอยู่4ศูนย์นะครับแล้วก็โรงเรียนเครือข่ายที่มีอยู่นะครับโรงเรียนเครือข่ายนี่คณะทำงานจะมีอยู่3ท่านแต่ละโรงเรียนเครือข่ายจะมี3คน3คนเป็นผู้ประชุมเป็นคณะทำงานหลักนะครับเบื้องต้นครับพอมีคณะทำงานผมก็โมเดลผมดับแรกก็คือผมมีประชุมทำความเข้าใจพร้อมกันทั้งศูนย์การเรียนรู้และก็โรงเรียนเครือข่ายนะครับประชุมร่วมกันแล้วก็ผมด้วยเป็นคนจัดประชุมด้วยนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนั้นก็คือศูนย์เนี่ยเดิมไม่ได้มีบทบาทเรื่องการหนุนเสริมก็มาคุยว่าจากนี้เป็นต้นไปเปลี่ยนหน้าที่ตนเองเดิมที่ท่านทำตัวเองให้เป็นศูนย์เนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์แล้วก็ทำหน้าที่ช่วยผมทำงานต่อหนุนเสริมให้เกิดศูนย์นะครับส่วนโรงเรียนเครือข่ายก็ไม่รู้จักกันมาก่อนก็มาสร้างความตระหนักและทำความรู้จักกันว่าเราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนท่านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นครับพอประชุมเสร็จมันก็เป็นโมเดลเดิมที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นเวทีพัฒนาครูแกนนำครูแกนนำแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับก็มาจัดเวทีพัฒนาซึ่งเวทีพัฒนาครูแกนนำเนี่ยความรู้ที่ให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเขียนแผนการเรียนรู้แล้วก็การออกแบบการสอนเพื่อสร้างวิสัยพอเพียงการถอดบทเรียนและก็การพัฒนาฐานการเรียนรู้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการอบรมโดยมีวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมาช่วยเป็นวิทยากรให้ในเวทีนะครับจัดเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการก็2วันนะครับอันนี้หลังจากพัฒนาครูเสร็จครับสิ่งที่เราทําต่อก็คือเป็นเวทีพัฒนานักเรียนแกนนําอันนี้ทํานําร่องนะครับไม่ได้ทําทุกโรงเรียนนะฮะทําให้คณะทํางานมาเรียนรู้ว่าวิธีการพัฒนานักเรียนเนี่ยทําแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราให้กับนักเรียนแกนนําในวันนั้นก็มีอยู่4เรื่องเหมือนกันครับ2วันเหมือนกันก็4เรื่องก็คือความเข้าใจหลักปรัชญาการประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็การถอดบทเรียนแล้วก็เพิ่มเรื่องการเป็นวิทยากรขยายผลแก่เพื่อนในโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเวทีที่เราจัดเวทีพัฒนานักเรียนแกนนํานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นนักเรียนแกนนำส่งมาประมาณโรงเรียนละ5คน5คนนี่นะครับหลังจากนั้นครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาตนเองพอเราพัฒนาทั้งครูแกนนำให้พัฒนานักเรียนแกนนำแล้วโรงเรียนเครือข่ายก็ไปพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่เราให้ไปนะครับแต่ในระหว่างที่โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาตนเองนี้นะครับก็จะมีราชภัฏกับศูนย์หนุนเสริมเราได้มอบหมายภารกิจแล้วจากนี้นะครับทำแบบคู่ขนานราชภัฏจะลงตอนแรกก็ไปด้วยกันบ้างอิสระบ้างเพราะว่า40เนี่ยแล้วอยู่ไกลกันอาจจะไม่สะดวกถ้าเราราชภัฏอย่างเดียวก็เลยให้อิสระในการลงนะครับราชภัฏลงเยี่ยมนะครับแล้วก็เราจะมีเวที COP นะครับ COP คณะทํางานใหญ่เดิมเนี่ยนะครับทั้งราชภัฏทั้งศูนย์ทั้งเรียนเครือข่ายมีการประชุมร่วมกันสม่ําเสมอเพื่อติดตามงานหนุนเสริมแล้วก็ประเมินสถานการณ์ร่วมกันและปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยนะครับมี COP อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการถอดบทเรียนนะครับอันนี้คือเป็นโมเดลที่ราชภัฏอุบลได้ทําอยู่นะครับสีเหลืองตรงกลางเป็นกิจกรรมที่ราชภัฏทํานะครับซ้ายขวาเป็นเรื่องความรู้แล้วก็จะมาทําร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในเรื่องการแบ่งหน้าที่กันทําก็ตรงโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ทําอยู่นะครับต่อไปครับเป็นบทบาท ถ้าถามถึงบทบาทมหาวิทยาลัยเท่าที่ผมทําอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าราชภัฏอุบลของผมได้ทําอยู่ประมาณ6เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นการเปิดเวทีสร้างพื้นที่อำนวยความสะดวกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายนะครับเปิดเวทีให้เป็นตัวประสานงานให้นะครับอันที่2ครับปัญหานี้ก็เป็นตัวกลางครับสร้างการยอมรับระหว่างครูแกนนำของศูนย์เรียนรู้กับโรงเรียนซึ่งเขามีความเสมอกันอยู่นะครับบางทีอาจจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะตัวแทนของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก็จะทำหน้าที่เป็นคนอำนวยการเรียนรู้เหมือนกับไม่มีช่องว่างระหว่างครูด้วยกันนะครับนี่ไปทำอยู่อันที่3ครับเป็นคนตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นสรุปประเด็นขยายผลต่างๆที่เกิดจากเวทีนะครับ4ครับสังเคราะห์องค์ความรู้แล้วก็อันที่5นี่เป็นบทบาท ที่เราดูแล้วให้วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ทําแล้วเนี่ยเราก็เห็นบางเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวิสัยพอเพียงเราก็เสริมให้ในระหว่างนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราชภัฏอุบลเนี่ยโดยสํานักบริการวิชาการชุมชนเนี่ยเดิมเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับผมก็ได้มีโอกาสทํางานซึ่งราชภัฏอุบลให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงและก็ทํางานกับสพฐอุบลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโรงเรียนเครือข่ายอยู่แล้วตอนนี้ปัจจุบันก็มีอยู่นะครับตั้งแต่ผมเข้าไปประมาณปี50ปัจจุบันปี57ก็ทํามา7ปีนะครับแล้วก็เขาก็มีศูนย์ของเขาเอง
แต่ตัวชีวัดศูนย์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนของเรานะครับผมก็เข้าไปได้ไม่มากเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องแปลงเกษตรเรื่องการเลี้ยงอะไรต่างๆอยู่นะครับซึ่งเปลี่ยนยากอยู่เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนครับผมก็เข้าไปแค่เอาเกณฑ์ก้าวหน้าไปคุยบ้างผมก็เป็นคณะทำงานอยู่ด้วยก็พยายามปรับเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะศูนย์ของเขากับศูนย์ของเราหน้าตาอาจไม่เหมือนกันนะครับศูนย์ของเขานี่จะเน้นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องการแบ่งพื้นที่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือบทบาทของราชภัฏอุบลที่ทำอยู่นะครับทีนี้ความสำเร็จนะครับความสำเร็จที่ผมนั่งดูนะฮะก็จะมีอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเรื่องครูนักเรียนเนี่ยเข้าใจหลักปรัชญาดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ตั้งที่สัมผัสครั้งแรกกับปัจจุบันนี้ก็มีความแตกต่างเยอะนะครับแล้วก็ครูบางส่วนก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนอันนี้มีความชัดเจนหลายคนนะครับจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีกระบวนการแบ่งกลุ่มไม่ค่อยมีกระบวนตั้งคำถามต่างๆนี่นะครับก็เปลี่ยนโดยได้7คำถามไปนี่ก็ช่วยได้เยอะครับอีกอย่างนึงก็คือบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยเอื้อต่อการเรียนรู้พอเรามีเกณฑ์นะผมจะดูพัฒนาการตามเกณฑ์นะก็เกณฑ์ก้าวหน้าเนี่ยจะไปจับอยู่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ไปช่วยได้คือกระบวนการทำงานในโรงเรียนเนี่ยผอ.กับครูจะมีส่วนร่วมกันมากขึ้นในการคิดแผนในการทำงานจากเมื่อก่อนนี้อาจจะโรงเรียนอาจจะครูไม่ค่อยมีส่วนหรือจะมีครูกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนในการวางแผนนะครับแต่หลังจากที่เข้าไปดูโรงเรียนที่เราทำงานด้วยเนี่ยครูส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการคิดแผนด้วยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่ผมเจอคือว่าการทำงานตรงนี้มันเปลี่ยนครูเปลี่ยนตั้งแต่พฤติกรรมครูและผอ.ในการบริหารเปลี่ยนครูในเรื่องการสอนแล้วก็ส่งผลไปการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเด็กเนี่ยครับก็เลยบางทีอาจจะยังเสียบปลั๊กไม่ถูกต้องหรืออะไรอาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์อยู่อีกสักระยะนึงนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นหรือไม่อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ราชภัฏอุบลทำอยู่ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญอาจารย์ธีรเชษฐ์ครับอาจารย์จุดแรกที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยจริงๆโรงเรียนผมนี่มีข้าราชการครูประมาณ45ท่านแล้วผมครั้งแรกเนี่ยเราต้องสร้างผมคือสร้างฐานความรู้ให้ครูผมใน7ขั้นตอนนะครับคือสร้างเป็นคนรู้จริงในกระบวนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ว่าทำยังไงแล้วเราจะบอกสถานศึกษาได้ยังไงว่าขณะนี้เขาเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วอันที่2เนี่ยเราจะกันกองงานของเราบริบทของเราเป็นสื่อไว้ให้เขาเรียนรู้นะครับเราโดยเราจะปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ปรับฐานเรียนรู้ปรุงหลักสูตรของเราให้ชัดเจนแล้วก็ปรับปรุงกิจกรรมจากนั้นเราก็จะตั้งทีมแกนนำมีทีมแกนนำฝ่ายบริหารทีมแกนนำฝ่ายครูทีมแกนนำฝ่ายนักเรียนแล้วก็ทีมแกนนำฝ่ายบริบททั่วๆไปที่จะคอยแนะนำจากนั้นเราก็ออกไปสอนไปฝึกเมื่อเราสอนฝึกเสร็จก็บอกให้เขาว่าส่วนที่เขาขาดเราก็เติมเต็มให้เขาแก้ไขต่อไปเราก็ไปดูเขาสอนซ้ำย้ำเติมเขาอีกทีนึงแล้วเราก็ตัวสุดท้ายเราก็มาสะท้อนผลงานร่วมกันว่าเราเดินถูกทิศถูกทางที่จะไปได้อย่างไรอันนี้คือแนวทางของครูโรงเรียนผมอยู่ในตระหนัก7ขั้นตอนนี้กระบวนการก็แค่ผมโรงเรียนผมครูผมทีมงานผมจะพูดเรื่องกระบวนการแผนการสอนและนำหลักสูตรไปใช้เพราะฉะนั้นเราก็เน้นปลักไปยังแผนการสอนนะครับแผนการสอนว่าจะต้องทำงานยึดหลักสูตรเป็นตัวตั้งยึดตัวบ่งชี้เป็นตัวตั้งแต่ใช้หลักคิดเป็นทางเดินแล้วก็ป้อนด้วยคำถามโรงเรียนผมหรือวิทีมวิทยากรผมป้อนคำถามด้วย mind mapping นะครับ mind mapping ในการนำเสนอสู่กระบวนการทำงานผู้บริหารก็ครั้งแรกวิธีให้ความรู้ออกไปหาเขาแล้วเขามาหาเราต่อไปเราก็ไปดูแก้ไขเพิ่มเติมกับเขาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเป็นมาเป็นหลักคิดโดยป้อนคำถามให้การสร้างสรรค์ในงานในพัฒนาโรงเรียนแล้วเน้นผู้บริหารตัดสินใจด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนครูคล้ายนักเรียนครูคล้ายผู้บริหารครูก็ต้องดูตนเองก่อนว่าตนเองมีพฤติกรรมในการเรียนการสอนเป็นยังไงปรับเปลี่ยนแนวคิดให้มุ่งหลักคิดแล้วก็มุ่ง3ห่วง2เงื่อนมาผูกทุกขบวนการทุกอนูทุกกิจกรรมแล้วก็พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ให้ชัดเจนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปตท.ว่าอันไหนเป็นเนื้ออันไหนเป็นพอประมาณอันไหนเป็นเหตุผลอันไหนเป็นภูมิคุ้มกันนะครับอันไหนเป็นเงื่อนไขของความรู้ใช้มากหน่อยอันไหนจะต้องเป็นเงื่อนไขของคุณธรรมแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วพฤติกรรมของครูก็ต้องครูผมก็จะสอนว่าจุดเด่นคุณต้องพัฒนาแบบนี้เข้าไปในกรอบจุดด้อยก็ต้องพัฒนาแบบนี้คือเขาจะคุยกัน2ต่อ2แล้วก็แลกเปลี่ยนฐานและกิจกรรมกันนะครับส่วนนักเรียนนะครับนักเรียนก็คล้ายๆครูแต่ว่านักเรียนจะเป็นหน้าที่ของครูนักเรียนจะดีจะเด่นนี่ผม
โรงเรียนผมมีสูตรอย่างหนึ่งคือต้องให้ผู้ปกครองเขารู้พฤติกรรมของเด็กอย่างชัดเจนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนแกนนำเนี่ยต้องเอาผู้ปกครองเข้ามาร่วมผู้ปกครองเป็นแกนนำกับเด็กแกนนำได้เลยโรงเรียนผมมีเด็กแกนนำอยู่40กว่าคนเนี่ยผู้ปกครองก็มาจับมือถือแขนกับครูในเรื่องขบวนการปลูกฝังเด็กผู้ปกครองก็รู้ขั้นตอนที่จะบ่มเพาะต่อยอดจากโรงเรียนก็บอกเขาว่าวิถีชีวิตที่พอเพียงการปลูกฝังใฝ่รู้ใฝ่เรียนผลสัมฤทธิ์จะดีขึ้นพฤติกรรมจิตอาสามันจะมุ่งบอกถึงพฤติกรรมของเด็กเพราะฉะนั้นนี่เป็นนวัตจักรในการแบ่งปันส่วนวิธีแบ่งปันในโรงเรียนที่ขับเคลื่อนเองส่วนมากเราก็จะเป็นวิทยากรในภาพรวมไปตามที่ทางเขตร้องขอซึ่งไปบ่อยและอีกส่วนหนึ่งก็ที่โรงเรียนเราจะจัดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ทำให้เห็นสาธิตให้ดูบรรยายให้ฟังนะครับบางทีเราก็สอนให้ดูทำบริการสื่อซีดีถอดบทเรียนให้เป็นตัวอย่างมีแผนการสอนมีสื่อเป็นรูปแบบการสอนของตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจในโรงเรียนเลยแล้วก็ต่อไปแล้วก็มีการติดตามงานด้วยทางโทรศัพท์ทางอีเมลกันแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะไปนิเทศไปซ้ำเติมคือไปแล้วถ้าโรงเรียนไหนมาครึ่งโรงเรียนเราก็บอกว่าให้เราไปเติมเต็มอีกส่วนที่เหลือแต่ถ้ามาทั้งโรงเรียนเราบอกให้ไปเยี่ยมว่าขบวนการที่เดินนั้นถูกทิศถูกทางเหมือนแม่แบบไหมหรือทำดีกว่าบางครั้งเราก็ไปดูเขาอย่างโรงเรียนมณีราชเราไปดูเขาบางอย่างเราก็ได้จากเขามาเราก็มาเติมเต็มในโรงเรียนของเราให้แน่นและแข็งเพื่อจะแบ่งปันโรงเรียนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคืออยากให้ทางอาจารย์ออสนะเพราะว่าที่นำเสนอเนี่ยพี่ว่ากระชับดีตรงเนี้ยค่ะกระชับดีนะคะคือเห็น how to แหละแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถ้ามองอย่างนี้เนี่ยมันบอกโอ้ทำไม่ยากเพียงแต่จัดเวทีใช่ไหมคะจัดเวทีมันจะเกิดการพัฒนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์ใส่ไว้ข้างๆเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวยากถูกไหมคะในการเข้าใจหลักปรัชญาเนี่ยเพียงแค่จัดเวทีเนี่ยพี่คิดว่าอาจารย์ทำจริงๆเนี่ยคงต้องทำมากกว่านี้นะคะแต่การนำเสนออย่างนี้มันมองแล้วมันง่ายไงแต่ว่าเราทำจริงๆแล้วเรารู้มันไม่ใช่แค่จัดเวทีเป็นเพียงแต่กิจกรรมหนึ่งเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะแล้วอาจารย์จะมีทางขวาเนี่ยอาจารย์จะมีเป็นกิจกรรมหลักๆที่ซ่อนอยู่ว่าพัฒนาครูเรื่องการออกแบบการถอดบทเรียนการสร้างฐานความรู้เนี่ยตรงเนี้ยอันนั้นมันเป็นเนื้อหาไงนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอยากให้อาจารย์กลับไปดูว่าการประชุมทำความเข้าใจจัดเวทีเนี่ยมันจะต่างกันกับที่บอกว่าโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาตนเองพลังมันจะเห็นไงเออเขาทำงานเป็นเครือข่ายพัฒนาตนเองแล้วก็มันต้องมีกระบวนการอะไรอยู่ข้างในเพราะงั้นวอร์ดดิ้งมันต่างกันไงคือน้ำหนักของไอ้ตรงความคิดเนี่ยนะคะตรงนี้แต่ว่านำเสนอได้ชัดเห็นความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์ว่าทำหน้าที่อะไรลงไปอยู่ร่วมกันแล้วก็มีวง COP ที่เป็นพื้นที่ที่จะมาเจอกันนะคะตรงนี้ชัดเจนอันนี้ก็สะท้อนนิดหนึ่งเพื่ออาจารย์จะได้ไปทำให้ ดียิ่งขึ้นแล้วก็ชัดเจนทีนี้ประเด็นของโรงเรียนอนุบาลประชารัฐนะคะเป็นโรงเรียนที่พูดเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของครอบครัวเนี่ยชัดเจนมากแล้วท่านผอ.ได้กรุณาย้ำถึงนอกจากบทบาทของผู้ปกครองแล้วเนี่ยมันก็มีไอ้วิธีการที่จะเข้าถึงผู้ปกครองและก็ให้ผู้ปกครองมาเข้าถึงโรงเรียนถึงศูนย์ด้วยซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สำคัญตรงนี้นะคะโรงเรียนศูนย์อื่นๆที่พูดมามันยัง
ยังมองไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าจุดเด่นของท่านธีรเชษฐ์เนี่ยคือพูดตัวนี้เนี่ยชัดเจนก็อยากจะดึงมาแล้วก็ช่วยขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็มีตัวอย่างอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายขอบคุณค่ะตอนที่จะเริ่มจัดทําในโรงเรียนเนี่ยท่านตั้งใจเองหรือใครชวนครับผมตั้งใจเองเลยครับเขาครั้งแรกอ่ะผมพออยากเป็นแต่ครูก็งงเสร็จแล้วก็พัฒนาครูโดยไปอบรมจิตอาสาเชิญศึกษาธิการภาคมาให้ความรู้เรื่องปสพพจากนั้นก็พัฒนาครูแล้วก็ผลิตแผนการสอนผลิตการสอนอยู่ก็ไปเห็นคุณจากของลูกศูนย์เนี่ยโรงเรียนบ้านแปลงแนะนำผมไปเห็นเขาจัดแต่เขาจัดวิชาเกษตรแต่ผมก็อยากจัดก็เลยไปขอดูงานเขาเขาบอกว่าต้องไปติดต่อมูลนิธิสยามกรรมจนผมก็ได้เบอร์ผมโทรเลยครับก็ได้คุณถามว่าทำไมอยากเป็นผมก็เล่าก็โทรถามผมเรื่อยไปขณะที่ผมถามผมก็พาครูสู้เรื่อยแล้วพาที่แตกที่สุดก็คือไปได้หลักคิดจากลำใบมาศพัฒนาโรงเรียนผมจะนำเสนอหลักคิดด้วย mind mapping โดยบอกเหตุผลว่าทำไมต้องทำแล้วได้อะไรเสร็จแล้วก็โยงกลับมาวิถีชีวิตต้องไปบอกแม่แล้วผลงานนี้ไปยื่นให้แม่นี่คือเส้นทางการพัฒนาตนเองแล้วทุกปีผมจะตอกย้ำซ้ำเติมกับครูว่าเราขาดตกอยู่กลุ่มสาระใดก็จะเชิญบุคคลนั้นมาให้อย่างอาจารย์ต่อยนี่ไปโรงเรียนผมไปพัฒนาจิตอาสาแล้วหลักคิดให้ลงถึงเด็กโดยแท้จริงแล้วก็บ่มเพาะเพื่อคุณธรรมผมทำงานให้ตนเองแต่สนองงานแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวมาทำงานให้ตนเองครูผมก็เลยไม่แย้งอะไรเลยว่ามันเป็นของสูงและเป็นหลักคิดที่ดีงาม